หัวข้อที่เราจะเรียนกันในเลคเชอร์สองครั้งสุดท้ายที่จะเรียนกับอาจารย์ก็คือเป็นหัวข้อของเซลล์คินติกนะคะก็ต่อเนื่องมาจากรีแอคชั่นคินติกเนาะซึ่งถ้าจะว่ากันไปแล้วนะคะเซลล์คินติกเนี้ยก็ที่อาจารย์ว่าต่อเนื่องเนี้ยเพราะว่ามันก็จะมีความคล้ายกับ reaction kinetic อยู่นะคะซึ่งตอนที่เราเรียน reaction kinetic เนี่ยเราพูดถึงอัตราการเกิดปฏิกิริยาถูกไหมคะอัตราการเกิดปฏิกิริยาซึ่งเราก็คือรู้ว่าโอเคมันคือ rate นะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องความเข้มข้นแล้วก็มี rate constant ในลักษณะแบบนั้นนะคะเพราะนั้นอย่างในกรณีของเซลล์ kinetic เนี่ยมันก็คือเรื่องของเรทอีกเหมือนกันนะคะแต่เป็นเรทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเซลล์นะคะโดยหลักๆแล้วนะคะเวลาพูดถึงเซลล์คินติกเนี่ยจะพูดถึงเรทที่เกี่ยวข้องกับเซลล์อยู่3อย่างก็คือเป็นเรื่องของอัตราการเจริญของเซลล์นะอัตราการใช้ซับสเตรตแล้วก็อัตราการผลิตภัณฑ์นะถ้ามีผลิตภัณฑ์เนาะเพราะนั้นเวลาพูดถึงเซลล์คินติกหรือเคนติกออฟเซลล์หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการพูดถึง3อย่างเนี้ยนะคะแต่มันก็มีเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เนาะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเซลล์อย่างอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับ3อย่างนี้ด้วยนะอย่างเช่นอัตราการผลิต ATP เป็นยังไงหรือว่าอัตราการใช้ออกซิเจนนะคะอันนี้ก็สามารถเป็นไปได้นะแต่ว่าในเลคเชอร์นี้เนี่ยเรามอง3ตัวที่เป็นตัวหลักที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะก็คือเป็นเรื่องของอัตราการเจริญของเซลล์อัตราการใช้ซับสเตรตแล้วก็อัตราการผลิตโปรดักต์นะวันนี้เราจะ cover เรื่องอัตราการเจริญของเซลล์นะ DXDT มาดูอันแรกเลยนะคะเซลล์ growth kinetic ก่อนอื่นเลยพูดถึงเซลล์ growth kinetic ก็ต้องมาดูก่อนว่า kinetic equation นะคะที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของเซลล์เนี้ยเป็นยังไงนะคะนักศึกษาจะเห็นนะจะเห็นว่าสมการของอัตราการเจริญของเซลล์เนี้ยซึ่งคือ dx dt เท่ากับ mu x นี่อันนี้ก็คือเป็น definition ปกติเลยของ growth kinetic equation นะคะก็จะเห็นว่ามันมีความคล้ายกับ first order kinetic มากเลยเห็นไหมก็คือเป็นอัตรานะ dx dt ไม่งั้นปกติจะเป็น da ใช่ไหมคะ dca ก็คือความเคลื่อนที่ของ a dx dt เท่ากับ mu x นะคะซึ่งถ้าเทียบเคียงกับ first order kinetic นะ first order kinetic ที่เราเจอก็คือเป็น dca by dt เท่ากับ kca อย่างนี้ใช่ไหมคะ first order kinetic ที่เราเจอกันเพราะนั้นก็จะเห็นว่ามันคล้ายกันนะตัวนี้คล้ายตัวนี้ก็ไปเป็นความเข้มข้นของเซลล์แล้ว K ก็เทียบเคียงได้กับค่ามีนะอันนี้ก็เป็นความคล้ายที่อาจารย์บอกว่าคล้าย first order kinetic นะแต่หนึ่งอย่างเลยก็คือใน first order kinetic ถ้า K เรานับเป็นค่าconstant นะคะแต่ในกรณีของเซลล์ growth kinetic เนี้ยค่ามิวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นค่าคงที่ไม่จำเป็นต้องเป็นค่าคงที่มิวเปลี่ยนแปลงได้นะคะตามเฟสของการเจริญของเซลล์นะคะเพราะนั้นหนึ่งอย่างที่อยากจะให้มองให้ออกตรงนี้ก็คือว่าอัตราการเจริญของเซลล์เป็นฟังก์ชันของความเข้มข้นเซลล์นะอันนี้เท่าที่เห็นถ้าเป็นแบบนี้นะคะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าในมิวนี้เนี่ยมันมีปัจจัยอื่นอยู่อีกหรือเปล่านะคะอย่างเช่นซับสเตรตหรือ pH หรืออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันก็อาจจะแปลได้อีกว่าอัตราการเจริญของเซลล์
มีค่าเป็นฟังก์ชันของความเข้มข้นเซลล์แล้วก็ของปัจจัยอื่นที่อยู่ในค่ามิวด้วยอย่างนั้นเป็นต้นนะคะและอย่าลืมว่าอีควอชันนี้นะคะใช้ได้กับโคลสซิสเต็มเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปถึงที่เราเรียนเรื่อง reaction kinetic เนาะเราก็จะมีการทำ mass balance จำได้ไหมมีการทำ mass balance แล้วเราก็มี assumption ตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นตัดเทอมนั้นเทอมนี้เทอมนู้นออกจนกระทั่งได้equation ที่เราใช้นะคะที่เราเรียนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย apply กับ closed system นะคะapply กับ closed system ในการเพาะเลี้ยงเชื้อ closed system ก็คือ batch process เพราะว่า closed system ก็คือไม่มีการเอามวลเข้ามวลออกใช่ไหมคะมันก็คือ batch process เพราะฉะนั้นถ้า fermentation ที่เราทำไม่ใช่ batch process rate equation นี้จะต้องไป derive ใหม่นะคะใช้ตัวนี้เลยไม่ได้เช่นทำ fed batch หรือว่าทำ continuousตัวนี้จะต้องไป derive ใหม่จากสมการ mass balance ที่เราเรียนไปใน reaction kinetic ทีนี้เรามาดูถึง specific growth rate กันนิดหนึ่งว่ามันเป็นอะไรยังไงได้บ้างนะคะที่อาจารย์แยกออกมาเลยเพราะว่า mu เนี่ยก็คือเป็นตัวสำคัญในสมการอัตราการเจริญของเซลล์แล้ว mu ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงเรื่อง muกันค่อนข้างเยอะนะ specific growth rate นะ specific growth rate เนี้ยเป็นเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะเวลาเราพูดถึง specific growth rate ก็คือ1ส่วน x d x d t อะไรของเราตรงนั้นไปนะคะก็คือเป็น growth rate ต่อหน่วยของเซลล์จำได้ไหมคะเพราะว่า growth rate ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เวลามี specific มาปุ๊บมันก็คือต่อหน่วยเซลล์นะคะมันจาก growth kinetic equation mu หมายถึงตัวนี้นะคะ mu บางทีเราก็มองว่ามันน่าจะเป็นค่าคงที่ถูกไหมคะแต่ mu ไม่ใช่ค่าคงที่นะเปลี่ยนไปตามเฟสของการเจริญแล้วเฟสของการเจริญขึ้นอยู่กับเราสามารถหาเฟสของการเจริญได้จาก growth curve เท่านั้นนะคะนี่ที่อาจารย์จะต้องพูดประเด็นนี้เพราะว่า growth curve กับ growth profile เป็นการพลอตคนละอย่างนะคะ growth curve กับ growth profile เป็นการพลอตคนละอย่าง growthโปรไฟล์ที่เราคุ้นเคยกันเป็นการพลอตระหว่างเซลล์คอนเซนเทรชันกับเวลาค่ะเรียกว่าเป็น growth profile ส่วนถ้าเราเรียกว่าเป็น growth curve เป็นการพลอต natural log ของเซลล์ต่อเวลาภาพที่อาจารย์เอามานี้เนี่ยเป็นภาพเดียวกันเป็นข้อมูลเดียวกันนะเป็นข้อมูลเดียวกันโดยที่อันนึงพลอตแบบ growth profile อีกอันนึงพลอตแบบGrowth curve ก็คือจะเห็นว่ารูปทรงของกราฟเนี่ยต่างกันนะดังนั้นเวลาเราจะบอกว่าตอนนี้แล้วตอนนี้ช่วงเวลานี้ถึงช่วงเวลานี้เชื้อเป็นlag phase ช่วงเวลานี้ถึงช่วงเวลานี้เชื้อเป็น log phase ช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้เป็น stationary phase เราไม่สามารถดูจาก growth profile ได้นะคะเราต้องดูจาก growth curve เพราะถ้าเราดูจาก growth profile ถ้าเราดูจาก growth curve เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไม่มี lag phase เห็นป่ะแล้วก็คือจะเป็นแต่ growth phase นะคะหรือ exponential หรือ logarithmic phase ทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้ามาดู growth profile จะแบบเดี๋ยวนะตรงนี้มันน่าจะเป็น lag phase หรือเปล่าแล้วตรงไหนหน้าที่เป็น log phase นะในลักษณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้น identify phase ของการเจริญจาก growth curve เท่านั้นเนาะเพราะนั้นเรามาดู growth curveนะเรามาดู growth curve growth curve อันนี้เป็น typical growth curve ที่เราเจอได้โดยทั่วๆไปนะคะก็เป็นการ plot ของเป็น semi log plot นะคะ semi log plot ระหว่าง natural log ของเซลล์กับเวลา typical growth curve โดยทั่วๆไปก็จะมี phase การเจริญอย่างที่เรารู้จักกันนั่นแหละค่ะมี lag phase
นะคะหลักๆที่เรารู้จักก็คือเป็น lag phase เป็น growth phase stationary phase แล้วก็อาจจะมี death phase มาเกี่ยวข้องด้วยนะคะตรงรอยต่อระหว่าง lag phase กับ growth phase เรียกว่าเป็น acceleration phase ก็คือมันเริ่มโตเร็วขึ้นว่างั้นเถอะนะคะส่วนรอยต่อระหว่าง growth phase กับ stationary phase เนี่ยเรียกว่าเป็น decline phase ก็คือการเจริญเริ่มช้าลงนะคะนี่มาดู specific growth rate อาจารย์ขอแทรกตรงนี้นิดนึงเนาะเนี่ยทำไมเราถึงสนใจ specific growth rate เพราะว่าเวลาเราดู rate equation เวลาเราสนใจค่า k ถูกไหมคะค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาซึ่งมันก็จะมีหลายวิธีที่เราหาได้ในกรณีของ growth kinetic ก็เหมือนกันนั่นคือทำไมเราถึงสนใจค่ามินนะคะกลับมาดูตรงนี้ในเฟสของ growth แต่ละเฟสนะค่า specific growth rate ก็จะต่างกันไปนะคะใน lag phase ซึ่งเป็นเฟสที่เชื้ออาจจะกำลังปรับตัวเข้าสู่สภาวะใหม่นะคะจากที่เป็น inoculum มาเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะอาจจะเกิด lag phase ขึ้นได้ซึ่งใน lag phase เนี่ย specific growth rate คืออยู่ประมาณ0ทำไมถึงใช้คำว่าประมาณมันไม่ได้เป็นศูนย์เลยนะคะเพียงแต่มันช้ามากนะคะมันเป็นการปรับตัวที่ช้านะคะเฟสถัดมาคือ acceleration phase นะคะ acceleration phase เนี่ยก็คือเชื้อเริ่มที่จะปรับตัวได้แล้วเราก็เริ่มที่จะเจริญได้เร็วขึ้นนะคะใน acceleration phase เนี้ยค่าอัตราการเจริญจำเพาะนะคะก็จะมีค่าละไม่ใช่เป็นศูนย์ละแต่ยังมีค่าน้อยกว่า mu max นะคะ mu max ซึ่ง mu max เกิดขึ้นตอนที่เซลล์อยู่ในช่วงของ growth phase หรือว่า logarithmic phase exponential phase อะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นเป็น growth phase ที่ mu มีค่าเท่ากับ mu max นะซึ่ง mu max มีค่าได้เพียง1ค่าเท่านั้นเป็นกรณีเดียวที่มิวเป็นค่าคงที่นะคะก็คือกรณีที่อยู่ใน growth phase ถัดมาก็คือ decline phase นะคะ decline phase ก็คือเซลล์พอโตไปเยอะๆแล้วใช่ไหมเขาก็อาหารก็เริ่มหมดนะคะในแบบเซลล์ก็เริ่มเยอะ mass transfer ก็อาจจะเริ่มไม่ดีในบางกรณีก็อาจจะมีการสะสมของสารอื่นที่อาจจะส่งผลลบกับเซลล์นะคะในกรณีของ decline phase นะมิวก็ยังมีค่าอยู่นะคะยังไม่เป็นศูนย์นะ decline phase มิวก็ยังมีค่าอยู่แต่ก็เป็นค่าที่น้อยกว่าค่า mu max นะคะจนมาถึง stationary phase ที่ stationary phase เนี้ยต้องเข้าใจว่ามันเซลล์ไม่ได้หยุดเจริญนะเพียงแค่ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของเซลล์กับอัตราการตายของเซลล์มันเท่ากันมันก็เลยไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นเซลล์เราถึงเรียกว่าเป็น stationary phase ที่ stationary phase นี้เนี่ยมิวมีค่าเท่ากับ0นะคะเฟสสุดท้ายก็คือ death phase อันนี้มิวมีค่าน้อยกว่า0ก็คือค่าติดลบนะคะถ้าเราสังเกตจากค่าพวกนี้เราจะรู้ได้เลยว่าเราจะหาค่ามิวนะคะของการเจริญได้จาก growth curve นะคะจาก growth curve ก็คือจากเซมิล็อกระหว่างเซลล์กับเวลานะต้องเป็นเซมิล็อกเพราะว่า lag phase เนี่ย lag phase กับ stationary phase เนี่ย slope เป็น0นะ declining phase ก็ยังมี slope นะคะยังมีค่าของ slope อยู่ acceleration phase ก็ยังมีค่าของ slope อยู่โดยที่ค่าสูงสุดของ slope อยู่ที่ growth phase แล้วก็ถ้าเป็น death phase กราฟไปทางนี้ slope ติดเป็นค่าลบอีกเป็นต้นนะคะ okay. เพราะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกค่ะ slope ของ growth curve คือค่ามินนะคะซึ่ง growth curve คือ semi log plot นะคะอาจารย์เน้นตรงนี้มากดูเหมือนกับจะน่าเบื่อแต่ว่าเราพลาดกันค่อนข้างบ่อยตอนที่ identify ว่า phase ไหนอยู่ตรงไหนจากใช้โปรไฟล์แทนที่จะเป็น growth curve นะคะเพราะนั้น growth curve เป็น semi log plot เท่านั้นเนาะทีนี้มาดูค่ามิวนะคะ slope ของ growth curve นะคะ
มาดู kinetic equation เนาะอันนี้ก็คือเป็น cell growth kinetic นะคะถ้าเราต้องการหาค่ามิวมันก็ต้องทำ integration ถูกไหมอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็เวลาเราทำ integration เราก็เอาตัวแปรที่เป็นค่าเดียวกันไปอยู่ด้วยกันนะคะอย่าง x ก็เอามาอยู่ข้างเดียวกับ x นะทีนี้เวลาเราอินทิเกรตเราอินทิเกรตตั้งแต่เวลาที่0ถึงเวลาที่ t นะโดยที่เวลาที่0เนี่ยค่า x คือค่าเริ่มต้นของ x อยู่แล้วนะคะที่เวลา t x จะเป็นค่าเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่เนาะทีนี้อินทิเกรตนะเวลาเราอินทิเกรตเนี่ยโดยทั่วๆไปเราก็จะคุ้นกับการดึงมิวออกมาข้างนอกเลยถูกไหมคะดึงมิวออกมาข้างนอกแล้วก็อินทิเกรตข้างในแล้วมันก็จะได้เป็นมิวทีนะคะซึ่งแบบนี้ทำได้นะถ้ามิวเป็นค่าคงที่เท่านั้นนะคะเราถึงจะอินทิเกรตแล้วออกมาอยู่ในรูปนี้ได้มิวต้องเป็นค่าคงที่เท่านั้นซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูสมการที่เป็น first order kinetic นะคะถ้าเราดูสมการที่เป็น first order kinetic เนี่ยเราก็คือจะเห็นว่าเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกันเลยนะคะเพียงแต่เปลี่ยน x ไปเป็น c แล้วก็เปลี่ยน mu ไปเป็น k เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นทำในการเจริญของเซลล์เนี่ยทำแบบนี้ได้มีอยู่แค่2กรณีค่ะก็คือกรณีที่ mu เท่ากับ mu max หรือว่าเป็น logarithmic phase หรือไม่ก็ mu เท่ากับ0ซึ่งก็คือเป็น lag หรือ stationary phase นะคะถ้าจะทำในลักษณะนี้ได้เนาะแต่ถ้า mu ไม่ได้เป็นค่าคงที่นะคะ mu จะต้องอยู่ในรูปที่เป็นฟังก์ชันของเวลาถึงจะอินทิเกรตตัวนี้ได้นะเราคงไม่ได้ไปมองถึงตรงนั้นว่า mu ที่เป็นฟังก์ชันของเวลามันจะต้องเป็นรูปอะไรอย่างไรนะคะแต่ point ที่อาจารย์ยกขึ้นมาตรงนี้อาจารย์ต้องการที่จะให้เห็นเฉยๆว่าถ้าเราต้องการที่จะอินทิเกรตในลักษณะแบบที่เราทำมานะมิวจะต้องเป็นค่าคงที่เท่านั้นนะคะ okay. ทีนี้มาดูว่า specific growth rate เนาะเราจะหาได้ยังไงนะคะเราจะหาได้ยังไงมาดู specific growth rate ก่อนนะคะในงานของพวกเราเนี้ยspecific growth rate เนี่ยมีอยู่2พวกนะคะอาจารย์สรุปออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะก็คือพวกหนึ่งเป็นค่ามิวที่เป็นค่าเป็นตัวเลขเลยนะอีกพวกหนึ่งก็คือเป็นมิวที่แทนด้วยสมการทางคณิตศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นในการหาค่ามิวนะคะก็จะมี approach 2แบบนะคะก็คือหาค่ามิวที่เป็นค่าไปเลยกับมิวที่เป็น mathematical term นะคะในการที่จะหาค่ามิวที่เป็นตัวเลขนะคะมันคือการหา specific growth rate ที่เวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นนะที่เวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นหรือที่เขาเรียกกันนะคะก็คือเรียกกันว่าเป็น instantaneous mu เนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ได้มาจากการผลคำนวณได้นะคะจากผลการทดลองเนาะส่วน mu อีกพวกหนึ่งนะคะก็เป็น expression ที่เรียกว่าเป็น mathematical term เนาะเป็นสมการในกรณีนี้นะคะการ specific growth rate ในกรณีที่ใช้ mathematical term เนี้ยเราต้องการหา mathematical term ที่ represent การเจริญที่แทนที่เป็นมิวแล้วก็ represent การเจริญของเซลล์จริงๆเพราะฉะนั้นในการที่ใช้ mathematical term ที่เป็นค่ามิวตัวเนี้ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการที่จะดูว่า effectอะไรบ้างนะมีแฟกเตอร์ไหนบ้างที่เอฟเฟกต์กับการเจริญของเซลล์นะแต่ใน numerical เนี้ยก็คือแค่หาว่าช่วงเวลาเนี้ย specific growth rate ค่าเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นอันนี้คำนวณได้จากข้อมูลการทดลองนะคะ mathematical term ก็ต้องใช้ข้อมูลจากการทดลองเหมือนกันแต่จะรู้ได้ยังไงว่าสมการเนี้ยของมิวเนี้ยมัน
มันโอเคจริงๆนะคะก็ต้องมีผลการทดลองแล้วก็ฟิตเคิร์ฟค่ะเป็นเคิร์ฟฟิตติ้งนะคินเนติกอีควอชันเท่ากับผลจากการทดลองเพื่อที่จะดูว่ามันฟิตการทดลองดีหรือเปล่านะคะทีนี้มาดูกันว่าเราจะคำนวณหาค่ามิวได้ยังไงนะคะก็เน้นอีกทีหนึ่งว่าเราหาค่ามิวเพราะว่าถ้ามองว่าเป็น rate of cell growth นะคะหรือว่า cell kinetic มันก็จะไปคล้ายๆกับreaction rate นะคะซึ่งมิวอยู่ในตำแหน่งที่เดียวกันกับค่า k หรือว่าค่า reaction constant นะคะโอเคทีนี้การหาค่ามิวที่เป็น numerical value ก็คือเป็นค่าตัวเลขเลยเนี่ยมีวิธีการ3วิธีนะคะที่จะหาอันนี้ก็คือเป็นที่อาจารย์สรุปมาให้เนาะวิธีแรกก็คือใช้ doubling time นะคะวิธีที่2เป็น graphical method แล้วก็วิธีที่3เป็น calculation จาก data นะคะ doubling time ก็เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะก็คือเป็นเวลาที่เซลล์ใช้ในการที่จะแบ่งตัวเพิ่มเป็น2เท่านะคะใช้เมื่อไหร่ใช้ตอนที่เรามีข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงจำนวนเซลล์ over time นะคะเพราะว่าที่มาของ doubling time มันคือการแตกตัวของเซลล์ที่เป็นแบบ binary เราเป็นของไหมก็คือจาก1ตัวนะใช้เป็น binary fission เนาะ1ตัว1เซลล์ไปเป็น2เซลล์จาก2เซลล์ไปเป็น4เซลล์จาก4เซลล์ไปเป็น8เซลล์นะคะอันนั้นคือเป็นที่มาของ doubling time เนาะวิธีที่2 graphical method นะคะก็คือหลักๆก็คือใช้ slope เนาะแล้วก็อาจจะคำนวณจาก growth profile ก็ได้นะคะโดยที่ใช้ definition ของ mu วิธีที่3ก็คือคำนวณจากข้อมูลการทดลองก็ใช้ definition ของ mu เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าแต่ละวิธีนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะวิธีแรกเลยก็คือวิธี doubling time นะคะเนื่องจาก doubling time ของเขาเนี่ยมี definition ของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วก็คือเป็นการคำนวณนะคะดังนั้นมาดู doubling time ก็คือเป็นเวลาที่เซลล์ใช้ในการเพิ่มจำนวนเป็น2เท่านะในการเพิ่มจำนวนเป็น2เท่าสูตรในการคำนวณ doubling time เนี่ยจริงก็คือมาจากสูตรของ specific growth rate นั่นแหละค่ะสูตรของ specific growth rate โดยที่เนื่องจากว่าเราสามารถที่จะ integrate rate equation เป็นแบบนี้ได้เพราะว่าค่ามิวที่ใช้ในการคำนวณ doubling time เนี้ยเป็นมิวที่ค่าใดค่าหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสามารถที่จะดึงมันออกมาจากintegration แล้วก็ใช้สูตรนี้ได้เนาะเพราะฉะนั้นสูตรนี้มาก็ถือว่ามิวเป็นค่า constant เพราะเป็นมิวแค่ค่าใดค่าหนึ่งที่เวลาใดเวลาหนึ่งนะคะจัดรูปสมการเรียบร้อยนะคะเราก็มาดูว่า doubling time เนี้ยก็คือ x เวลาที่เซลล์เพิ่มเป็น2เท่าก็คือเวลาที่ x เป็น2เท่าของ x0 นะเพราะมันเป็นแค่ช่วงเวลาเนาะนั่นก็คือแทนค่า x ด้วย2 x0 x0 ตัด x0 ก็เหลือ natural log 2เท่ากับ u แล้วก็t ก็มี d อยู่ข้างล่างก็คือเป็น doubling time นะคะแล้วก็หา doubling time ได้เท่ากับลอน2หารมิวนะคะแล้วก็ถ้าสลับกันไปสลับกันมาก็คือถ้ารู้ doubling time ก็คำนวณหามิวได้นะคะอาจารย์ในการใช้ doubling time เนี้ยจริงๆด้วย definition ของเขาเนี่ยเราควรใช้ doubling time ในกรณีของจำนวนเซลล์นะคะของจำนวนเซลล์ว่าเซลล์เพิ่มจาก5คูณ10ก็คือเป็นจากเท่านี้ไปเป็น2เท่าใช้เวลาเท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าพอที่จะใช้กับ
ค่าความคุณหรือว่าพอที่จะใช้กับไบโอแมสได้ไหมนะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ก็จะไม่ค่อยให้ได้ใช้ลักษณะดับลิงไทม์เป็นแบบเวลาที่เซลล์เพิ่มน้ำหนักเป็น2 เท่าของอันเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันก็ว่ายากเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำหนักของเซลล์มันเซลล์คอมโพสิชันเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันในทุกๆเขาเรียกอะไรในทุกๆเฟสของการเจริญเพราะนั้นก็อาจจะอันตรายนิดนึงถ้าจะใช้ตรงนี้นะคะแต่ถ้ารู้จำนวนเซลล์อันเนี้ยอาจารย์คิดว่า doubling time เป็นวิธีที่ใช้ได้นะคะในการคำนวณมิลโอเควิธีที่สองนะคะก็คือเป็นวิธีที่เป็น graphical method นะคะวิธี graphical method เนี้ยก็คือเราทำการทดลองเนาะเราทำการทดลองแล้วเราก็ plot graphนะเราทำการทดลองแล้วเราก็พลอตกราฟทีนี้กราฟที่เราสามารถพลอตได้จากการทดลองนั้นมี2 แบบเนาะก็คือกราฟที่เป็น growth curve กับกราฟที่เป็น growth profile นะคะก็อย่าลืมว่า growth curve ก็คือเป็น semi log plot เห็นไหมคะ growth curve เป็น semi log plot growth profile ก็คือเป็นความเข้มข้นกับเวลาทีนี้มาดู semi log plot ก่อนนะคะถ้าเราพลอต growth curve slope ที่แต่ละจุดที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นค่ามิลไปเลยนะคะทีนี้เวลาเราหาสโลปเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเนาะว่าในการหาสโลปของจุดบนเส้นโค้งเนี่ยเราจะต้องขีดเส้นตรงนะขีดเส้นตรงที่ทำมุมเท่ากันผ่านผิวหน้าของผ่านผิวเส้นกราฟนะคะแล้วก็เวลาหาสโลปเดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนตรงนี้นิดนึงอย่างเช่นอย่างตัวอย่างอย่างจุดนี้เนี่ยนะก็ลากเส้นนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นสมมติว่าจุดมันอยู่ตรงนี้เนาะเวลาลากเส้นตรงนี้แองเกิลตรงนี้กับแองเกิลตรงนี้ต้องเท่ากันอันนั้นก็คือเป็นกรณีของการลากเส้นของเส้นสโลปอยู่แล้วนะคะก็คือสมมติสโลปเป็นเส้นนี้เนาะดังนั้นเวลาหาสโลปนะเวลาหาสโลปเราก็ต้องหาจุด y กับ x ที่อยู่บนเส้นอาจารย์ขอใช้สีที่มันดูต่างกันนิดนึงดีกว่านะเนี่ยสมมติเป็นเส้นนี้นะเพราะนั้นเวลาหาสโลปก็ต้องหาสโลปที่บนจุดที่อยู่เส้นสีเขียวนี้นะคะนะก็คือหาสโลปโดยใช้ค่า y ค่า x ของเส้นที่ลากผ่านจุดนั้นสิ่งที่จะได้ก็คือสโลปตัวนี้ก็จะเป็นมิลที่ time point นั้นอย่างกรณีนี้เนี่ยเราเลือก time point นี้ก็คือเป็นประมาณ16ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นมิลที่16ชั่วโมงเป็นอยู่ที่16ชั่วโมงในกรณี growth profile นะคะในกรณี growth profile ซับซ้อนกว่านั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเป็น growth curve เนี้ยมิวเนี้ยสามารถที่จะหาด้วยวิธีอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ได้เลยนะแต่ถ้าเป็น growth profile นะคะจะต้องใช้ definition ของมิวเข้ามานะใช้ definition ของมิวก็คือมันมาจากอันนี้ค่ะ dx dt เท่ากับมิว x อันนี้ก็คือเป็น growth kinetic equation อยู่แล้วนะคะแล้วเราพลอต x กับ t นั่นหมายความว่า slope ตัวเนี้ยคือ slope นะ slope เท่ากับมิว x เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหามิวนะเราจะหามิวเราก็ต้องเอาสโลปหารด้วย x นะทีนี้ใน definition ของมิวเนี้ยมันจะต้องเป็นจุดที่จุดใดจุดหนึ่งนะอาจารย์ยกตัวอย่างเส้นสีม่วง
ตรงนี้ก็แล้วกันนะอาจารย์ยกตัวอย่างเส้นสีม่วงตรงนี้บอกว่าต้องการหามิวที่จุดนี้นะหามิวที่จุดนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือจะต้องลากเส้นผ่านจุดนี้นะคะแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละค่ะก็คือว่าถ้าสมมติว่าจุดที่ต้องการตรงนี้ก็คือจะต้องลากตรงนี้โดยที่มุมเท่ากันนะคะอันนี้เป็นเบสิกอยู่แล้วนะคะขั้นแรกก็คือจะต้องหาสโลปนะคะสโลปที่ว่านี้ไม่ใช่สโลปบนเส้นแดงนะไม่ใช่สโลปบนเส้นของที่จุดอยู่นะคะจะต้องเป็นสโลปที่ลากผ่านเส้นนี้ก็คือเป็นสโลปเส้นสีม่วงนะคะเห็นไหมคะเส้นสีม่วงตรงนี้นะคะเพราะนั้นก็คือสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าเส้นสีม่วงจุดแรกอาจารย์จะเอาตัวนี้นะจุดที่สองอาจารย์จะเอาตรงนี้นะอยู่บนเส้นสีม่วงเห็นไหมคะเพราะนั้นก็จะได้ค่า x สองค่าค่า y อีกสองค่าอันเนี้ยก็คือคำนวณสโลปได้นะคำนวณสโลปได้คำนวณสโลปได้เสร็จแล้วก็ต้องหารด้วย x ถามว่าถ้าเป็นแบบนี้จะเอา x ไหนหารนะคะก็ต้องเอา x ตัวที่เราลากเส้นผ่านนี้แล้วค่ะก็คือ x ตัวเนี้ยค่ะเอามาหารอันเนี้ยก็จะได้มิวนะคะมิวที่ไหนมิวที่ค่าเวลา16ชั่วโมงเท่านั้นนะอันนี้เป็นการหามิวที่จุดต่างๆโดยวิธี graphical method นะคะวิธีที่3นะคะที่จะหามิวนะก็เป็นค่าของมิวก็คือเป็นวิธีคำนวณจากข้อมูลนะคะจำนวนจากคำนวณจากข้อมูลอันนี้เราอาจารย์เอาข้อมูลตรงนี้มาเป็นข้อมูลจากการทดลองจริงอะนะคะก็คือเอามาเพื่อที่จะลองยกตัวอย่างให้ดูว่าจะทำยังไงหลักการจริงๆแล้วก็คือเป็นหลักการเดียวกันกับวิธีกราฟิคอลเมื่อกี้นะคะเพราะว่ามันใช้ definition ของมิวนะคะ dx dt เท่ากับมิว x แล้วมิวก็เท่ากับ1ส่วน x dx dt ทีนี้เนี่ยถ้าเรามีแบบนี้แล้วเราไม่ได้พล็อตกราฟแล้วเราก็ทำเหมือนกับวิธีกราฟิคอลเมธอดเราทำได้ยังไงบ้างนะคะประเด็นก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าสโลปนี้เราจะเอาค่าไหนมาแล้วเราต้องการหามิวที่เวลาอะไร x นี้คืออะไรนะคะตัวอย่างที่อาจารย์ยกมานี้นะคะอาจารย์ต้องการหามิวที่16ชั่วโมงค่ะอาจารย์ต้องการหามิวที่16ชั่วโมงนะคะโดยที่ใช้สูตรนี้ที่เราเห็นเนาะเพราะนั้น dx dt นะคะหาสโลปก็คือเป็น x 2ลบ x 1แล้วก็ t 2ลบ t 1อันนี้เป็นสูตรของสโลปอยู่แล้วใช่ไหมคะเรื่องของเรื่องก็คือเราต้องการหามิวที่16เราจะไม่เอาสโลปเราจะไม่เอา2ค่านี้หรือเราจะไม่เอา2ค่านี้มานะคะค่าที่เราจะเอามาคำนวณสโลปก็คือค่านี้ขอโทษค่ะก็คือค่านี้กับค่านี้นะซึ่งค่านี้กับค่านี้ก็คือต้องเป็นเวลานี้กับเวลานี้นะเราก็จะเห็นว่าอาจารย์แทนค่าเนี่ยเอา 3.5 ลบ 1.8 นะคะ 3.5 ลบ 1.8 แล้วก็เอา20ลบ12นะคะแต่ x ที่อาจารย์หารอาจารย์เอา x ที่ชั่วโมงที่16มาหารค่ะเพราะว่าอาจารย์ต้องการหามิวที่จริงๆเนี่ยต้องเป็นมิวที่16ชั่วโมงนะก็จะได้ค่าออกมาเป็นค่าเท่านี้นะคะทีนี้ตรงส่วนนี้นะคะเราอาจจะสงสัยว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกใช้วิธีแบบนี้แล้วทำไมถึงจะต้องเอา x กับ t ที่ข้ามกันไปข้ามกันมาด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองวาดภาพให้ดูนะอาจารย์จะลองวาดภาพให้ดูสมมุติว่าเป็นเอาตรงนี้ดีกว่าเนาะเป็น
ถ้าเราพอร์ตกราฟตัวนี้นะคะแล้วก็ที่12ชั่วโมง14ชั่วโมงแล้วก็16ชั่วโมงนะคะสมมุติว่า3จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดแบบนี้เนาะเป็น12ชั่วโมงเป็น16ชั่วโมงแล้วก็เป็น20ชั่วโมงนะคะซึ่งถ้าเป็นกราฟใช่ไหมคะมันก็เป็นแบบนี้ถ้าเราจะใช้วิธีก่อนหน้านี้ถ้าเราพลอตเราจะใช้วิธีก่อนหน้านี้ในการคำนวณมิวเราก็จะต้องแบบลากเส้นแบบเส้นสีเหลืองนี้ถูกไหมคะลากเส้นแบบเส้นสีเหลืองนี้ให้ผ่านตรงนี้แล้วก็มุมตรงนี้เท่ากันนะคะซึ่งถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้แล้วเราไม่ได้พลอตนะเราใช้วิธีพลอตที่เป็นหาสโลปจากเส้นนี้แทนเป็นการ estimate สโลปจาก2จุดนี้แทนนะคะถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็พอใช้ได้ค่ะนั่นคือแต่มันก็คือจะไม่ตรงไปตรงมาในการหาสโลปเหมือนกับการลากเส้นผ่านจุดนะคะเพราะว่านั่นคือทำไมนั่นคือเหตุผลที่อาจารย์ถึงบอกว่ามัน involve more estimation ไงคะมัน involve more estimation เพราะว่ามันไม่ได้ใช้สโลปที่จุด16เลยนะคะมันใช้จุดข้างเคียงในการประมาณสโลปนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าหารด้วยจุดตรงนี้นะคะนี่ข้อเสียของวิธีนี้เนี่ยถ้าจะว่ากันไปแล้วก็คือว่าถ้าเวลาห่างกันมากๆนะคะอย่างอันนี้เนี่ยสมมุติว่าเป็นแบบคุณทำที่0ชั่วโมง24ชั่วโมง48ชั่วโมงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยวิธีนี้อาจจะไม่โอเคนะวิธีนี้อาจจะไม่โอเคเพราะว่ามันเป็นการ estimate นะคะใช้2จุดที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านกันมาช่วย estimate slopeของจุดนี้นะคะถ้าเวลาห่างกันมากเนี่ยเออร์เลอร์เยอะจริงๆค่ะแต่ถ้าสมมติเวลาห่างกันไม่มากอย่างเช่น0ชั่วโมง 0.2 ชั่วโมง 0.4 ชั่วโมง 0.6 ชั่วโมง 0.8 ชั่วโมงเนี้ยถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะถ้าเวลาถี่กันมากเนี่ยการ estimate โดยใช้วิธี slope แบบเนี้ยโอเคนะคะนะคะเพราะว่าจุดที่ถี่กันมากๆก็แทบจะเป็นเส้นเดียวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเออร์เลอร์มันจะไม่เยอะมากนะคะเพราะวิธีนี้เนี่ยเพราะนั้นวิธีการใช้สโลปเนี่ยมันก็ใช้ได้แต่ก็ต้องรู้ข้อจำกัดของเขาด้วยเหมือนกันถ้าเราต้องการที่จะใช้ข้อมูลดิบแบบนี้นะคะในการคำนวณค่ามิวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองลึกลงไปอีกเนี่ยถ้าสมมติเวลามันน้อยมากๆอย่างเช่นแบบ0แล้วก็มา 0.1 แล้วก็มา 0.2 แล้วก็มา 0.3 อันนี้พูดถึงเวลานะคะจริงๆแล้วเนี่ยสโลปของ2จุดนี้หารด้วย x ตัวนี้หรือ x ตัวนี้เนี่ยยังพอโอเคเลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักที่เราจะใช้กันตอนที่เราทำแลบเกี่ยวกับเรื่องโมเดลซิมูเลชันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องสโลปนะคะก็สำคัญเหมือนกันเนาะสำหรับการหาค่าการหามิวนะคะที่เป็น mathematical term หรือว่าเป็นสมการนะคะว่ามิวในรูปสมการแบบนี้แหละนะที่เขาสามารถจะใช้อธิบายการเจริญของเซลล์ได้นะคะก็มาดูกันนิดนึงนะคะว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะคะเพราะนั้นในกรณีนี้นะคะ dx dt เท่ากับ mu x เนี้ยมิวจะไม่ใช่ค่าละนะคะหรือว่าไม่ได้เป็นค่าคงที่ไม่ได้เป็นค่าณจุดใดจุดหนึ่งเหมือนกับ
instantaneous meal ที่เป็นค่ามิลจาก3วิธีที่เราพูดไปก่อนหน้านั้นนะคะเพราะนั้นมิลในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นสมการทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ที่มีปัจจัยที่ effect cell growth นะคะที่ส่งผลกับการเจริญของเซลล์นะคะที่อาจารย์เขียนตรงนี้ว่ามันก็พอๆกับคล้ายๆกับเรท constant หรอกนะที่มี Arrhenius equation ใช่ไหมคะ Arrhenius equation ที่อาจารย์บอกว่าจำได้ไหมที่บอกถึงผลของอุณหภูมินะคะที่มีเดี๋ยวนะคะที่เป็นที่บอกว่าเป็น dCa by dT เท่ากับ kCa ยกกำลัง a สมมุติอย่างนี้นะคะที่ค่า k ตรงนี้เป็น Arrhenius equation ที่เป็นยกกำลังอะไรนะคะลบEa ส่วน RT หรือว่าถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะคะประมาณแบบอย่างนี้นะคะที่มีบอกว่าผลของอุณหภูมิที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมิวในกรณีของการเจริญนะคะก็อาจจะเป็นสมการนะคะที่เป็นรูปทางคณิตศาสตร์ที่มีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาบอกว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนอกจากความเข้มข้นของเซลล์เนี้ยที่มีผลกับอัตราการเจริญของเซลล์นะคะงั้นในเบสิกฟอร์มที่สุดเลยของกรณีนี้นะคะเราก็คงจะเจอกันมาเยอะอยู่พอสมควรนะคะเบสิกที่สุดของมิวนะคะก็คือการที่มิวบอกว่าSubstrate limitation มีผลกับการเจริญของเซลล์ซึ่งมิวก็อธิบายได้ด้วยโมโนดเคนติกนะโมโนดเคนติกตัวนี้ก็คุ้นเคยกันดีนะคะเป็นรูปเป็นส่วนเซลล์เคนติกที่เบสิกที่สุดนะคะก็คือบอกว่ามิวขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ substrate นะคะที่เราเรียนกันไปก่อนหน้านั้นที่ว่าเป็นFirst order reaction กรณีไหน Zero order reaction กรณีไหนอันนั้นก็คือเรื่องของ monokinetic เนาะเพราะนั้นในกรณีของเซลล์แล้วก็มิวที่เป็นที่เบสิกสุดนี้เนี่ยก็บอกว่าถ้ามี substrate น้อย growth rate ก็ช้าด้วยอ่ะใช่ไหมคะแล้วก็ไปดูเรื่องของว่าทำ monokinetic เป็น first order ได้ยังไงเป็น zero order ได้ยังไงแล้วก็หมายความว่ายังไงนะคะเพราะนั้นถ้ามิวแทนด้วยเป็นโมโนคิเนติกเวลาเขียนนะคะเซลล์โกรทอีควอชันก็ต้องเอามิวที่เป็นทั้งเทอมเนี้ยไปแทนค่ามิวตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นสมการนี้ออกมานะคะก็เป็น dx dt แล้วก็มีโมโนคิเนติกตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นมิวนั่นเองนะคะคูณกับ x อันนี้เป็นที่ง่ายที่สุดแต่อย่าลืมว่าอันนี้คือ take into account แค่ substrate limitation นะคะทีนี้อย่างอื่นมีอีกไหมนะคะอาจารย์จริงๆแล้วมันมีเขาเรียกเป็น proposed model เกี่ยวกับเรื่องการเจริญของเซลล์เนี่ยเยอะมากแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเซลล์ประเภทไหนผลิตภัณฑ์อะไรมีผลอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างอันนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเปเปอร์เรื่องนี้เนี่ยก็จะมีสมการในหลายรูปแบบนะคะอาจารย์เอายกตัวอย่างมาให้ดูนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ดู2รูปแบบนะคะก็ dx dt เท่ากับเทอมนี้ทั้งเทอมคูณ x นะคะแล้วก็ dx dt เท่ากับเทอมนี้ทั้งเทอมคูณ x นะคะแล้วก็จะสังเกตว่าอาจารย์วงตัวนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าทั้งเทอมทั้งหมดตัวนี้เนี่ยคือมิวนะทั้งเทอมเนี้ยคือมิวซึ่งถามว่ามีอะไรที่มันแบบแปลกไปจากเดิมไหมก็มีนะเพราะว่าถ้าเป็นโมโนดเคนติกเนี้ยเราก็คือจะเป็นแค่เท่าไหร่คะมิวแม็กซ์ใช่ไหม s ส่วน k s บวก s แล้วอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้เนี้ยโมโนดเคนติกเนี้ยก็เป็นซับสเตรทนะที่มีผลกับการเจริญของเซลล์ใช่ไหมคะถ้า substrate มาก
แม้ถ้า substrate มากมากกว่า KS มากๆก็ตัดกันไปก็กลายเป็น zero order kinetic ใช่ไหมคะถ้า substrate น้อยนะน้อยกว่า S นะตัวนี้กับ KS ก็มีค่าใกล้เคียงกันนะบวกกันก็ใกล้เคียงกันกับ KS เฉลี่ยก็กลายเป็น first order kinetic นะคะอันนี้ตอนนั้นที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าสมการ dx dt นะยังไงก็จะต้องมี x ตัวนี้เพราะว่ารูปของเขาคือ dx dt เท่ากับ mu x เนาะ mu จะมีอะไรก็ตามอย่าลืมว่าจะต้องใส่ x เข้าไปด้วยนะอย่างในกรณีนี้เนี่ยถามว่า dx dt ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะคะ dx dt ก็แน่นอนขึ้นอยู่กับ x 1ตัวแล้วถูกไหม x ไม่ใช่ค่า constant นะคะขึ้นอยู่กับอะไรอีกขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของเซลล์เห็นไหมคะเนี่ยความเข้มข้นของเซลล์ถามว่าขึ้นกับอะไรอีกแน่นอนขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของโปรดักต์ด้วยนะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มันอาจจะมีลักษณะของโปรดักต์อินฮิบิชันมาด้วยนะมีรูปซับสเตรทลิมิเทชันมีรูปซับสเตรทอินฮิบิชันนะก็มีความซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่ามีเทอมที่เป็น substrate inhibition แล้วก็ product inhibition เพิ่มขึ้นมาจาก substrate limitation นะคะแล้วอย่างกรณีข้างล่างนะคะกรณีข้างล่างก็เหมือนกันนะคะ dx dt ก็ขึ้นอยู่กับ x อันนี้ทุกอันอยู่แล้วถูกไหมคะการเจริญก็ขึ้นอยู่กับว่ามีเซลล์มากเซลล์น้อยเท่าไหร่ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับ sอันนี้ชัดเจนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ S ด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าแต่ละเทอมเนี้ยมันถ้าเรายังมองไม่ออกว่าแต่ละเทอมเป็นยังไงแต่อย่างน้อยเราควรที่จะ identify ได้นะคะว่ามีปัจจัยไหนบ้างที่เกี่ยวข้องอย่างอันสุดท้ายก็เป็น P นะคะถามว่าที่เหลือคืออะไรนะอันนี้เนี่ย mu max รู้อยู่แล้วว่าเป็นค่าคงที่นะ KS เนี่ยค่าคงที่KI นี่ก็ค่าคงที่ KP นี่ก็ค่าคงที่ N นี่ก็ค่าคงที่นะเพราะฉะนั้นก็คือ identify ให้ได้ว่าอะไรเป็นตัวแปรอะไรเป็นค่าคงที่นะคะอย่างเนี้ย mu ก็ค่าคงที่ KS ก็ค่าคงที่ตัวนี้ก็ค่าคงที่ค่าคงที่ตัวนี้ก็ค่าคงที่ค่าคงที่และค่าคงที่นะคะอันนี้ก็ให้ดูให้ออกว่าพาร์ทไหนเป็นมิวแล้วให้ดูให้ออกว่ามีปัจจัยไหนที่ส่งผลกับการเจริญของเซลล์นะซึ่งอันนี้เนี่ยมันถ้าจะว่านไปก็คือมันก็คือ meaningful กว่าตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งถูกไหมคะเพราะถ้าเป็นตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งมันบอกได้แค่ว่าที่เวลานี้มิวเป็นเท่านี้ที่เวลาถัดไปมิวเป็นเท่านี้ที่เวลาถัดไปเป็นเท่านี้ก็คือมิวลดลงไปตามเวลาหรือเพิ่มขึ้นไปตามเวลาในแต่ละช่วงหรืออะไรแบบนี้มันบอกได้แค่ตรงนั้นแต่มันไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรที่ทำให้อัตราการเจริญเป็นแบบนั้นหรืออะไรที่ทำให้ค่ามิวเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นลักษณะของ mathematical term มันก็คือจะสามารถอย่างน้อยก็คือมี assumption ได้นะคะว่ามีเอฟเฟกต์อะไรที่มาส่งผลกับการเจริญของเซลล์บ้างนะคะ ทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่ามิวไหนมันโอเคนะคะเวลาอาจารย์พูดถึงมิวในกรณีนี้เนี่ยอาจารย์พูดถึงทั้งหมดนี้นะอาจารย์พูดถึงตัวนี้นะคะอาจารย์พูดถึงเทอมนี้อาจารย์พูดถึงเทอมนี้ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเทอมไหนอ่ะมันโอเคกับการที่จะอธิบายอัตราการเจริญของเราเป็นมิวที่เหมาะสมนะคะเป็นเทอมของมิวที่เหมาะสมสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะที่อาจารย์บอกว่าเหมาะสมสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะก็คือทำโมเดลลิ่งค่ะอันนี้ก็คือทำโมเดลลิ่งเพื่อที่จะบอกว่าอะไรบ้างที่มีผลกับการเจริญของเซลล์นะคะต้องทำยังไง1เราต้องทำการทดลองก่อนค่ะ perform experiment ก่อนเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลมานะคะให้ได้ข้อมูลมา
แล้วเราก็ต้องมาคิดนะเราก็ต้องมาคิดหาว่ามิวที่มันเหมาะสมกับข้อมูลชุดนี้น่าจะต้องมีอะไรนะหลังจากนั้นก็คือฟิตโมเดลนะฟิตโมเดลพวกนี้นะคะแล้วแต่ว่าจะเลือกอะไรเนี่ยฟิตโมเดลเข้ากับ experimental data แล้วอันไหนที่ฟิตดีอันนั้นนั่นแหละค่ะที่มันน่าจะใกล้เคียงกับการอธิบายผลของอะไรต่างๆกับการเจริญของเซลล์มากที่สุดนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการหาว่ามิวของการเจริญเนี้ยเป็นยังไงทีนี้นักศึกษาจะสงสัยว่าเออแล้วไอ้ที่มันเรียนไปตั้งเยอะตั้งแยะหาค่ามิวแม็กซ์หาค่ายิวหาค่านี่นั่นนู่นนู่นนี่นั่นเนี้ยมันยังไงนะคะค่าต่างๆพวกนั้นเนาะอย่างที่บอกว่าบางค่าก็คือเป็นค่าอธิบายรีแอคชั่นแบบเทอร์โมไดนามิกนะคะบางค่าก็จะเป็นเรทนะคะก็จะเป็นค่าแต่ละค่าออกมาคล้ายๆกับมิวเป็นแต่ละค่าออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งค่าเหล่านั้นในบางทีเขาก็มีประโยชน์มาเป็นค่าเริ่มต้นในการทำซิมูเลชันเพื่อที่จะฟิตค่าพวกนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่ทำซิมูเลชันตรงนี้พวกนี้แล้วเนี่ยนะคะเทอมที่อาจารย์บอกว่าเป็นค่าคงที่นะคะอย่างเช่นค่าตรงนี้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 อย่างเงี้ยค่ะเทอมทั้งหมดที่อาจารย์บอกว่าเป็นค่าคงที่เนี่ยหลังจากที่ทำซิมูเลชันออกมาแล้วค่าเหล่านี้จะเป็นตัวเลขนะค่าเหล่านี้จะเป็นตัวเลขยกตัวอย่างนะคะเช่นกรณีสมมติยกตัวอย่างนี้เนาะอาจารย์ยกเป็นตัวเลขดัมมี่ขึ้นมานะคะสมมุติคุณหามิวแม็กซ์ได้ 1.7 นะมันก็จะกลายเป็น 1.7s ส่วน s บวกสมมุติในการทำซิมูเลชันคุณหาค่า ks ออกมาได้ 3.4 ก็ใส่ 3.4 เข้าไปนะแล้วก็ s กำลัง2เรารู้ว่าเป็นvariable 1ใช่ไหมคะKI สมมุติหา KI ได้ 1.8 ก็ใส่ 1.8 เข้าไปนะคะแล้วก็1ลบสมมุติ KP ได้ 3.2 นะคะแล้วก็ PN ได้ 0.8 อย่างเงี้ยสมมุตินี้นะคะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เป็น X เพราะฉะนั้นทั้งเทอมนี้ก็คือค่ามิวนะคะก็แทนค่าได้ในลักษณะนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการหาค่ามิวเนาะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะอาจารย์ก็จบส่วนของเซลล์คีเนติกนะคะรอบครั้งถัดไปที่เราเจอกันที่เป็นครั้งสุดท้ายของการเลคเชอร์ของเราในหัวข้อนี้นะคะเราก็จะมาดู product formation kinetic กับ substrate consumption kinetic นะคะ